พูดถึงเรื่องของดวงนะพูดถึงเรื่องของความโชคดีนะฮะนอกเหนือจากการค้าดีแล้วที่ไปขอไอ้ไข่เนี่ยเรื่องของการขอหวยนะก็มีใหออ้ออกมาประจักษเหมือนกันนะครับว่าเออถูกเลขนี้เลขนั้นนะครับล่าสุดต้องบอกนะฮะว่า999997เนี่ยที่ผมเล่าไปเมื่อวานเนี่ยมันเจ็บช้ำลึกเลขที่มันออกแบบนี้มันเป็นไปได้หรอ มันเป็นไปได้เหรอฮะมีหลายคนตั้งข้อสงสัยเฮ้ยมันมีการล็อกเลขหรือเปล่าแม้แต่ทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายชื่อดังเนี่ยโพสต์ใน f c e e o o o เลยนะฮะท่านทนายบอกว่าอัตราการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล999997เนี่ยเป็นอัตราที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้นะอยากให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ออกรางวัลในวันดังกล่าวด้ดวยนะฮะแล้วก็แฮชแท็กหวยนะครับนี่คือทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะ นอกจากนี้นะครับคุณพัฒวุฒิวุฒิพงศ์ซึ่งเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะครเจ้าของเพจ Facebook คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็นก็ได้ออกมาบอกนะว่าโอกาสนะครับที่จะออกเลข9 9 9 9 9 7เนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมคำตอบคืออะไรนะฮะมีนะฮะซึ่งทุกๆุเลขมีโอกาสออกเท่าๆกันนะครับคือ1ในล้านเพราะฉะนั้นเลขนี้ที่มี9 5ตัวกับ7เนี่ยก็คือ1ในล้านที่ออกมานะครับ แต่เกิดคำถามว่าแล้วจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่สลากกินแบ,บ่งรัฐบาลจะออกเลข9เรียงกัน5ตัวขนาดนี้ซึ่งต้องบอกว่าโอกาสน้นอยมากนะครับที่เลขจะเรียงกันยาวขนาดนี้นะครับโดยโอกาสเฉลี่ยคือ5,500งวดนะที่จะออกเลขแบบนี้1ครั้งซึ่งปีหนึ่งจะมีการออกสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลกี่งวดฮะเดือนละ2ครั้งใช่ไหมปีหนึ่งสิเดือนเท่าไหร่ยีเพราะฉะนั้น5,500งวดเท่ากับกี่ปีครับ 2 3 2ปีถึงจะออกเลขแบบนี้นักหนึ่งครั้ง2 3 2ปีถึงจะมีการออกเลขแบบนี้หนึ่งครั้งแต่ครับแต่เขาบอกงี้ครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่งวดหน้างววนน้าวันที่เท่าไหร่1616กันยาแต่งวดหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกเลขแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับแต่ว่าโอกาสมันจะน้อยมากๆเลยนะฮะ พอออกเลขแบบนี้มีคนบอกเฮ้ยมันจะถูกเหรววะใช่ไหมตอนที่เขาประกาศใหม่ๆเฮ้ยมันจะมีคนถูกแล้วปรากฏว่ามีคนถูกหลายหลายคนนะใช่ไหมมีถูกหลายใบเลยโดยเฉพาะนะักเศรษฐีในพริบตาพลิกชีวิตนะฮะรับไป60ล้านเป็นเศรษฐีหน้าใหม่นะครับชื่อว่าคุณเรืองศักดิ์สิริสงครามนะครับเป็นนายตรวจรถไฟไวัย45ปีนะของสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่นะครับซึ่งพี่ชายของเขาเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพ ของคุณเรืองศักดิ์นะรพร้อมกับสลากแล้วก็ระบุว่าเป็นงวดที่33อ่ะดูตรงนี้ก่อนนะฮะเขาบอกอันเนี้ยเป็นงวดที่33ตรงนี้แหละฮะคือประเด็นพอโพสต์มาเป็นงวดที่33ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยครับตั้งข้อสังเกตเฮ้ยไอสลากนี้มันตัดต่อแล้วเปล่าวะทำไมเป็นงวดที่33อ่ะเพราะบ,บางคนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยสลากงวดเนี้ยมันงวดที่34มา33ได้ยังไงอ่ะดูภาพเปรียบเทียบเดี๋ยวขึ้นภาพเปรียบเทียบนะฮะนี่ ภาพเปรียบเทียบเข้าตรงนี้เลยมามาหน้าจอเนี้ยตัดมาหน้านี้ผมให้ดูภาพเปรียบเทียบเลยนี่ภาพเปรียบเทียบนี่คือคุณเรืองศักดิ์นะครับเราวงเล็บตรงนี้งวดที่สาสิบสามซูมมาเลยได้ไหมปึ้งงวดที่สาสิบสามนี่ให้เห็นนี่นะครับคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกนะฮะที่ทํางานอยู่รู้สึกจะ้างขายา,ยาั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะของเขาก็ถูกเหมือนกันแต่วงเล็บเห็นไหมฮะเป็นงวดที่สามสิบสี่เฮ้ยเขาเลยสงสัยว่าเดี๋ยวก่อนนะ ทั้งโงที่34มันมามาหลัง33เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้33เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าวะเกิดคําถามตรงนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังนะครว่า33กับ34เนี่ยมันมีข้อแตกต่างอะไรยังไงผมได้ข้อมูลจากทีมงานนะฮะที่ไปสัมภาษณ์ท่านโคศกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คืออาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับ ก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลน่ะพิมสลากออกจําหน่ายจํานวนประมาณ100ล้านใบนะครับการจัดพิมพ์สลากนะครับจับแบ่งเป็นการพิมพ์สลากงวดเลขขี้และสลากงวดเลขคู่ฟังนะฮะงวดเลขขี้และงวดเลขคู่นะครับโดยเลขขี้เนี่ยจะเป็นระบบโคตาอ่าเลขขี้จะเป็นระบบโคตาที่มีประมาณ33ล้านใบที่องค์กรการกุศลและองค์กรนิติบ,บุคคลจะมีสิทธิ์รับไปขายนี่คือเลขขี้ส่วนเลขคู่นี่นะครับ เป็นระบบซื้อจองผ่านธนาคารโดยการกดตู้ A t m เหากใครกดทันก็รับสลากนั้นไปขายสำหรับงวดประจำวันนะฮะงวดประจำวันที่จะระบุวันเดือนปีบนสลากชัดเจนจะเป็นตัวบอกว่าสลากงวดวันที่เท่าไหร่แต่คำว่างวดที่อ่ะแตกต่างกันนะคำว่างวดที่เนี่ยจะที่ระบุด,ด้านล่างของสลากเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ภายในองค์กรสํานักงานสลากกินแบ่งเท่านั้นว่าสลากดังกล่าวเนี่ยมาจากระบบ การซื้อระบบใดอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้เลขขี้กับเลขคู่นะครับไม่มีผลกับการจับรางวัลการตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับสำหรับงวดเลขที่เป็นเลขขี่33และเลขคู่34เพราะฉะนั้น2ใบนี้เลขตรงใช่ไหมฮะได้รางวัลไปเลยนะครับใบละ6ล้านบาทนะค,คุณเรืองศักดิ์ก็10ใบก็60ล้านบาทนะฮะไขข้อสงสัยได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของสลากกินแบ่